สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิงห์สปอร์ตนะกลับมาเจอกับบอสเช่นเคยนะครับในช่องดูทีวีแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะฮะเราเจอกันแน่นอนนะฮะวันนี้ครับแน่นอนเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกีฬานะครับในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างเช่นเคยครับกับช่วงแรกของเราครับในช่วงของสิงห์สปอร์ตอัปเดตครับล็อกบ้าเตรียมย้ายอำลาเพื่อนน้ำตาซึมดีดีเย่ล็อกบ้าครับยืนยันแผนอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ของตัวเองหลังเป็นฮีโร่ในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับจนได้แชมป์มาครองสมัยแรกและทยอยบอกลาเพื่อนร่วมทีมระหว่างอยู่บนรถในขบวนแห่ฉลองแชมป์ที่ผ่านมาจากการตีข่าวของ Sport Mail นะครับรายงานนะครับว่าหัวหอกชาว Ivory Coast ยังคงต้องการทำตามแผนเดิมที่จะไม่ต่อสัญญาครับแล้วก็พร้อมอำลาทีมไปในซีซั่นนี้หลังพาเชลซีครับคว้าดับเบิลแชมป์ทั้ง FA Cup และก็ UEFA Champions League มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยเจ้าตัวนะครับได้ถือโอกาสบอกลากับเพื่อนร่วมทีมบนรถบัสเปิดประทุนระหว่างขบวนแห่ฉลองแชมป์พร้อมทั้งน้ำตาโดย France Football นะครับแมกกาซีนชื่อดังของฝรั่งเศสครับได้เปิดเผยคำพูดของดร็อกบ้าว่าเราคงจะไม่ได้อยู่ค้าแข่งด้วยกันในฤดูกาลหน้าผมไม่ควรตัดสินใจอำลาทีมไปก็ควรบอกลาต่อหน้าพวกเขาแต่ผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพื่อนร่วมทีมทำให้ผมเศร้าแม้ว่า3ปีก่อนผมเคยบอกว่าจะย้ายทีมแต่มันทำใจได้ยากมากโดยเฉพาะเมื่อครั้งนี้ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นตอเรสครับเบื่อสำรองเล็งถกอนาคตสิงด้านเฟอร์นันโดตอเรสครับกองหน้าเชลซีครับเตรียมเข้าหารือถึงอนาคตการค้าแข่งของตัวเองกับสโมสรนะครับหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาแข่งกระทิงดุครับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเท่าที่ควรรวมทั้งในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยยอมรับนะครับว่าเป็นฤดูกาลที่ยากที่สุดในชีวิตการค้าแข่งเลยทีเดียวซึ่งตัวก็รู้สึกว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเป็นลำดับครับน่าจะทำให้มีโอกาสลงฟาดแข่งเป็นตัวจริงแต่ทางโรเบโตดิมาเตโอนะครับผู้จัดการทีมกลับเลือกดีดีเอร็อกบ้าครับยืนในกองหน้าเพียงคนเดียวโดยหัวหอกทีมกระทิงดุนะครับได้กล่าวว่าผมรู้สึกว่าเหมือนผมกำลังอยู่ที่จุดสูงสุดของอาชีพด้วยความปรารถนาและความกระหายมากกว่าที่ผมรู้สึกเมื่อก่อนแต่ผมกลับต้องมานั่งบนม้านั่งสำรองผมผิดหวังมากครับเมื่อผมเห็นรายชื่อผู้เล่นบางทีมันอาจจะเป็นความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมรู้สึกหลายอย่างครับอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในฤดูกาลนี้ผมมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ผมอยากหารือเกี่ยวกับอนาคตของผมแล้วก็อยากให้ทางสโมสรบอกผมว่าอนาคตการแข่งของผมจะเป็นอย่างไรอดีตแข้งกรามีแอตเลติโกมาดริดกล่าวครับหมดเวลาเบิร์ฟเตรียมลาผีทางด้านดิมิต้าเบอร์บาตอฟนะครับศูนย์หน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ออกมายอมรับนะครับว่าหมดทางเลือกจำยอมต้องออกจากทีมโอลด์ทราฟฟอร์ดครับในฤดูกาลนี้หลังจากที่รู้สึกว่าตนหมดคุณค่าที่จะอยู่กับทีมต่อไปดิมิต้าเบอร์บาตอฟกองหน้าเรดเดวิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยอมรับนะครับว่าตนต้องการออกจากทีมในช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับถึงแม้ว่าทางสโมสรจะเสนอสัญญาให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปก็ตามหัวหอกชาวบัลแกเรียครับเปิดเผยกับสำนักข่าวอังกฤษ BTV นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่20ที่ผ่านมานะครับว่าเวลาของผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะหมดลงผมไม่รู้สึกนะครับว่าตัวเองมีคุณค่าพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกแล้วเป็นที่แน่นอนนะครับในตอนนี้ว่าผมต้องย้ายออกจากที่นี่และผมก็กำลังหาสโมสรใหม่ครับผมรู้ว่ามันยังสามารถลงเล่นในระดับสูงสุดได้ซึ่งทางด้านของเบอร์บาตอฟนั้นได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดไปทั้งสิ้น149นัดและถล่มประตูให้ผีแดงไปทั้งหมด56ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากไก่เดือดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อฤดูกาล2008ถึง2009รอสซี่ครับแซงแซบซิลที่2เลอมังวาเลนติโน่รอสซี่ครับนักบิดชาวอิตาเลียนอดีตแชมป์โลก7สมัยค่ายดูคาตินะครับขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2012หลังแซงเคซี่สโตเนอร์จากเรปโซฮอนด้ารอบสุดท้ายครับจนคว้าอันดับ2 French Grand Prix ที่เลอมังเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสครับไปได้พื้นแฟลกที่ชุ่มไปด้วยเม็ดฝนครับลอเรนโซออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมแซงขึ้นนำตามมาด้วยสโตนเนอร์ครับแต่ทว่าสีสันของวันนี้ครับอยู่ที่การชิงอันดับที่3ระหว่างรอสซี่คาวควาชโลและอันเดรียโดวิซิโอโซนะครับ2นักขับจากมอนสเตอร์ยามาฮ่าทั้ง3คนครับผลัดกันแซงกันไปแซงกันมานะครับก่อนที่เหลืออีก10รอบควาชโลครับจะพลาดลื่นถลายหลุดออกนอกแฟลกทำให้รอสซี่ครับสลัดหลุดผู้ตามแล้วก็ไปไล่ล่าสโตนเนอร์ครับก่อนที่จะแซงได้ในรอบสุดท้าย
คว้าอันดับ2ไปครองครับส่วนแชมป์สนามนี้ครับตกเป็นของลอเรนโซนะครับอยู่ที่เวลา49นาที 39.743 วินาทีครับนาดาลปลื้มซิลโรมก่อนลุยเฟรนช์ราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสมือ2ของโลกอารมณ์ดีสุดๆครับที่หวดเอาชนะโนวัคโยโควิชนะครับมือ1ของโลกชาวเซิร์ฟในศึกเทนนิสโรมมาสเตอร์ที่อิตาลีครับชี้เป็นชัยชนะแมตช์สำคัญก่อนลุยเฟรนช์โอเพ่นพร้อมชมฝ่ายจัดที่เตรียมคอร์ตได้ดีเยี่ยมหลังมีฝนตกหนักนาดาลนะครับมีความสุขหลังจากสลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาเล่นบนคอร์ตดินด้วยฟอร์มที่สุดยอดอีกครั้งครับจนตัวใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีหวดเอาชนะคู่ปรับอย่างโนวัคโยโควิชครับแชมป์เก่ารายการนี้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3คว้าแชมป์ศึกเทนนิส ATP ทัวร์รายการโรมาสเตอร์มาครองสมใจครับแบบไม่เสียเซตให้ใครในรายการนี้พร้อมขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2ของโลกเราทั้งคู่กำลังจะมีคิวไปเล่นที่โรลังกาลอสครับแต่ที่โรมนี้ผมเป็นแชมป์ผมถือว่ามันเป็นวันที่ทำให้ผมมีความสุขมากที่ทัวร์นาเมนต์นี้ผมมีความทรงจำดีและมันก็สำคัญกับผมมากผมคิดว่าตัวเองต้องชนะแล้ววันนี้ผมก็ทำได้มันเป็นความพอใจส่วนตัวของผมเองเอลมาทาดอร์กล่าวนั่นก็คือเรื่องราวฮะข่าวกีฬาในต่างประเทศครับที่เรานำมาฝากผู้ชมกันนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ฮะในช่วงแรกก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงกีฬาในบ้านด้วยครับมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงต่อเลยครับมาถึงข่าวกีฬาในประเทศไทยกันบ้างนะครับสิงห์ขนนักเตะระดับโลกสอนบอลเยาวชนไทยสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับโดยนายจตุรงค์หิมะทองคำนะครับผู้บริหารได้นำขุนพลนักเตะระดับตำนานของศึกพรีเมียร์ลีกครับที่นำโดยไบรอันโรบสันรอนนี่ยอนเซนนะครับตำนานปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟิลบ็อกมาร์ควอเตอร์จิมมี่คาร์เตอร์จูเลียนดิกอดีตแข้งดังหงดังลิเวอร์พูลเรจิบิงเกอร์จากเชฟฟิลด์เวนสเดย์นะครับและก็รูฟัสเบรเวตนะครับจากฟูลแลมมาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนลูกหนังไทยครับณสนามสิงห์พาร์คเมืองทองธานีครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบรรยากาศกิจกรรมในครั้งนี้ครับได้รับความสนใจจากเหล่าเยาวชนกว่า100คนนะครับและก็จากสโมสรฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทยอาทิเช่นสโมสรสมุทรปราการยูไนเต็ดSCG เมืองทองยูไนเต็ดกรุงเทพคริสเตียนบางกอกกลาส FC และก็ Air Force United ครับมาเข้าร่วมการฝึกสอนจากนักฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้และงานนี้นะครับก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าเยาวชนครับอีกทั้งยังได้รับเทคนิคการเล่นฟุตบอลดีๆระดับโลกกลับไปอีกด้วยทางด้านคุณจตุรงค์หิมะทองคำนะครับกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเนื่องจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นต้องการต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนนักเตะไทยได้มีโอกาสสัมผัสและได้เรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังระดับโลกกับนักเตะระดับโลกครับเพื่อนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้และก็พัฒนาการเล่นของตนเองต่อไปในอนาคตและซึ่งในเร็วนี้นะครับคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายนนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นครับมีแผนจะนำถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและ FA คัพของอังกฤษนะครับที่สิงโตน้ำเงินครามสโมสรเชลซีคว้ามาครองได้ในฤดูกาลนี้มาโชว์ที่ประเทศไทยครับพร้อมกับนักเตะดาวดังของเชลซีครับเพื่อให้แฟนบอลได้สัมผัสแบบใกล้ชิดแซนดี้ครับประเดิมท็อป10ที่ฮอกเกนไฮม์แซนดี้นิโคลัสสตูวิกนะครับนักขับอนาคตไกลของประเทศไทยครับประเดิมผลงานสนามแรกศึกฟอร์มูล่าเรโนนอร์ทเทนยูโรเปียนครับ2012ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังทำผลงานติดกลุ่มท็อป10ในการซิ่งสนามที่1และ2ที่สนามฮอกเกนไฮม์เซอร์กิตประเทศเยอรมนีครับการแข่งขันสนามแรกฟอร์มูล่าเรโนนอร์ทเทนยูโรเปียนครับครับเริ่มต้นที่ฮอกเกนไฮม์เซอร์กิตระหว่างวันที่21ถึง22เมษายนตัวแทนประเทศไทยครับเจ้าหนูแซนดี้สตูวิกครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นเดอะพิซซ่าคอมพานีดาคอนอินสเปคชั่นราชยานยนต์สมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโชว์ฝีมือที่ก้าวหน้าขึ้นตั้งแต่ช่วงซ้อมทำเวลาเร็วไปอันดับที่7และ14ครับท่ามกลางนักขับทั้งหมด39คนจากทั่วโลกเริ่มต้นการแข่งขันครับเรสแรกในช่วงบ่ายวันเสาร์ครับแซนดี้ออกสตาร์ทได้ดีจากอันดับที่22ครับไล่แซงขึ้นมาเป็นอันดับที่18เรื่อยมาจนกระทั่งอันดับที่14จากนั้นครับมีรถ3คันหมุนออกนอกสนามไปทำให้เซฟตี้คาร์ครับต้องออกมานำในระหว่างการแข่งขันเมื่อเริ่มออกสตาร์ทอีกครั้งครับนักขับไทยได้โอกาสอีกครั้งแซงขึ้นไปสูงสุดอันดับที่10ครับก่อนเจ้าหน้าที่จะโบกธงสิ้นสุดการแข่งขันทำให้แซนดี้มีคะแนนสะสม11คะแนนในสนามนี้ครับในขณะที่เรสที่2นะครับเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ครับท่ามกลางอากาศที่หนาวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 9-10 องศาเซลเซียสครับแซนดี้ออกสตาร์ทอันดับที่13แซงขึ้นมาหลายอันดับในโค้งแรก
แต่ไม่นานครับก็หล่นลงไปหลายอันดับครับในช่วงเข้าโค้งแฮร์พินก่อนที่จะจบรอบแรกครับเขาก็ทวงคืนกลับมาได้2อันดับครับก่อนที่ในรอบที่8ครับจะแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่10และประคองตัวเข้าเส้นชัยในอันดับที่10ได้สำเร็จครับผ่านการแข่งขัน13รอบสนามทำให้แซนดี้มีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นอีก11คะแนนโดยในสัปดาห์แรกครับนักซิ่งดาวรุ่งของไทยครับสามารถโกยแต้มไปถึง22คะแนนกลับประเทศและยังคงมุ่งมั่นนะครับที่จะทำผลงานให้ดีขึ้นอีกในสนามถัดไปที่นัวเบิร์กริงนะครับอีกหนึ่งแฟลกชื่อดังของเยอรมนีครับที่จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงแรกของเราครับกับสิงสปอร์ตอัปเดตนะครับที่เรานำเรื่องราวครับในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราครับมาฝากผู้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะพาผู้ชมครับมาพบกับกีฬาอีกประเภทหนึ่งครับซึ่งยังคงอยู่ในหมวดของเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นกีฬาที่หลายคนเคยผ่านมาแล้วตั้งแต่วัยเด็กนะฮะวันนี้จะเป็นกีฬาอะไรนั้นติดตามให้ได้พร้อมกับวันนี้ครับคนที่บอสนัดมาด้วยนั้นเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งฮะของประเทศไทยวันนี้จัดมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับกลับมาติดตามในช่วงหน้าได้ในรายการสิงสปอร์ตครับสนับสนุนโดยสิงห์